เรามาตามกรอบกฎหมายนะครับกรอบโรงพยาบาลตำรวจให้เราแค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องที่สังคมสงสัยถ้าได้ข้อมูลครบและสามารถชี้แจงกับสังคมสังคมหายข้อสงสัยก็จบถ้าสิ่งไหนที่เราได้ข้อมูลมาไม่ครบก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ต้องชี้แจงกับสังคมเองนะครับส่วนเรื่องที่ว่าคุณทักษิณรักษาตัวเกิน120วันเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์นะครับว่าพิจารณาตามระเบียบนะครับอาการป่วยผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตามระเบียบกฎหมายเนี่ยก็กรมราชทัณฑ์ชี้แจงแล้วว่าก่อนหน้านี้ก็มีผู้ต้องขัง2ท่านนะครับที่อยู่เกิน120วันก็มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ผมก็ไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วเราก็ทำงานในหน้าที่กรรมการตำรวจตามกรอบกฎหมายที่ให้เราทำนะครับสิ่งที่เราสิ่งไหนที่สังคมสงสัยสิ่งไหนที่สังคมติดตามคณะกรรมการตำรวจก็ต้องทำให้เต็มที่และก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ครับผมยังไม่ทราบครับขณะนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจอนุญาตให้เราเข้าห้องประชุมในอาคารศรีอานนท์นะครับชั้น6ในห้องประชุมก็เราก็ได้สนทนาเล็กๆกันทุกอย่างนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะลงมาแถลงนะครับ